องค์เป็นหัวหน้าเป็นผู้ให้พรถ้าองค์หัวหน้าไม่ให้ก็สั่งให้องค์ไหนเป็นผู้ให้พรให้เพียงองค์เดียวนี่ต่อมาไม่กี่ร้อยปีนี่นะเปลี่ยนมาเป็นให้พรกันทั้งวัดคงจะคิดว่าก็กินกันทั้งวัดให้พรคนเดียวมีอย่างเหลือคงว่างเลยให้พรทั้งวัดนี่ระแบบฉบับดั้งเดิมให้พรองค์เดียวเนี่ยมันจะเสื่อมสูญไปทั้งหมดเราก็ลื้อฟื้นกลับมาเพราะมีอยู่ในคัมภีร์ด้วยกัน ดีไม่ดีให้พรทั้งวัดไม่เห็นมีในคัมภีร์แต่มันก็มีในเหตุในผลนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องรักษาไว้ทั้งสองยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาภกายิโนตัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังอราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสภีภวันตุเตยายแล้วไหนอ่ะไปสู้ที่ไหนอ่ะหาใครแต่ก็เองก็ประมาณเวลาไปชื่อของไปชื่อที่ไหนกรุงเทพนี่ครับแล้วปัญญาไทยนี่ปัญญาอันนี้เขาขายแสงเอายังอ่ะคือคนเกี่ยวยางให้เขาขายแสงเอายังอ่ะคนเกี่ยวยางอ่ะคนที่เอายามาให้เขาคนนี้คนไข้เขาขายแม่แม่เต็มกำเขาขายแสงเอายังไงเขาขายยังก็มีอย่างนั้นขายแสงเรื่องก็หายแต่หายมากเรื่องยังแต่ไม่หลงนะฮะห้ามทางของทะเลก็อันนี้ลำบากมากเลยนะระวังให้ดีแต่ถ้าอยู่บ้างเนาะนี่มันอะไรอยู่ใกล้ทะเลนี่มันอาจแทรกมาอะไรไปได้เนาะอาหารคือมันไม่มาอย่างชัดเจนมันแทรกอาหารอะไรมาก็ได้อาหารทะเลนี่ก็ระวังยากอยู่เหมือนกันเอามาไปให้แล้วนะเอาไปให้แล้วเหรอเวลานี้มาเคยนักเรียนอะไรเนี่ยนักเรียนอะไรนี่มาเคยถามอาจารย์ไม่รู้เรื่องนักเรียนมาเท่าไรวันนี้เนี่ยนี่นักเรียนมา91ไอ้สองอาจารย์เหรอทุกวันเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ที่ไหนนั่นด้วยก็มาทุกวันแล้วมาเทศทุกวันทุกวันทิ้งเทศขาดคนก็มามาเช่าเทศยากทางไหนบ้างสิแต่มันก็เป็นความดีบ้างได้ชั่วกันนั่นแหละได้เรื่องความดีความชั่วมีอยู่กับทุกคนฟังได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นี่แหละทำอย่างไรอ่ะในราชการนี่งามเนี่ยยันโรงเรียนมาเรื่อยมาหลายโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนเดียวหลายโรงเรียนมาไล่ไปหามหาปริญญาเก้าประโยคสิบประโยคไม่ยอมไปมหาลงตาปฐมสามมีอย่างเนี่ยเทศทุกวันตอนเช้านี่สุดท้ายก็เลยเทศทุกวันไปกรุงเทพก็เทศทุกวันตอนเช้านี่นี่พอฉันเสร็จแล้วหูมีกี่ร้อยกี่พันหูจ่อเข้ามาปากเดียวนี่มันก็จำต้องเลยเทศไม่เทศไล่ก็ไม่กลับนั่น
เหมือนกันนะแล้วเหนื่อยเทศงานต่างๆเหล่านี้งดหมดแล้วไม่เอาแล้วเทศมันหลงหน้าหลงหลังเหมือนคนไม่เคยเทศสุดท้ายก็จะตั้งนโมเขาฟังทั้งวันใครจะฟังนโมทั้งวันได้ก็เทศมันลงไม่เป็นมันจบไม่เป็นที่มันหลงอ่ะวกไปเวียนมาอย่างนั้นน่ะนโมไม่หยุดมันก็จะเป็นหลวงตาเชียงใหม่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลวงตาเชียงใหม่พวกเด็กๆไม่รู้อ่ะแต่สมัยเราเป็นหนุ่มอยู่นู้นเราไปอยู่เชียงใหม่พอว่านเราไปภาวนาสิเพราะเราชอบภาวนามาดั้งเดิมจะพูดตามความจริงมันมีของมันอยู่นั่นแหละอยู่นี่วัดโยธานิมิตนี่ก็ภาวนาไปเรียนภาวนากับท่านพระครูเนี่ยบวชใหม่จากภาวนาท่านก็บอกว่าพุทโธแล้วเอาพุทโธล่ะค่อยก็เอาพุทโธล่ะเห็นพุทโธแล้วเอาพุทโธไปว่าเลยไปภาวนามันแปลกอยู่นะภาวนาไม่รู้หน้ารู้หลังนี่ก็ท่านว่าพุทโธก็เอาแต่พุทโธภาวนาพุทโธนะค่อยกับภาวนาพุทโธแหละเห็นว่าไหมแล้วก็ไปภาวนาพุทโธภาวนาไปเหมือนเราเป็นจริงๆที่นี่พุทโธพุทโธพุทโธจิตมันหดเข้ามามันเหมือนเราตากแหไว้นี่เวลาจิตมันหดเข้ามาเหมือนเราจับจอมแหที่ตากไว้นั่นดึงเข้ามามันหดเข้ามาทุกด้านหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหหดเข้ามาเป็นกองแหอยู่นี่พุทโธอยู่มันแล้วเดี๋ยวหดเข้ามาแล้วเป็นจุดสนใจความหดเข้ามาเป็นจุดที่ให้เกิดความสนใจก็ยิ่งพุทโธหนักเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าแล้วหดเข้าหยุดเกิกเลยหยุดเกิกมันไม่ใช่มันไม่ถ้าเราเทียบสมาธิทั่วไปแล้วมันไม่เป็นสมาธิอย่างนั้นมันเป็นสมาธิแบบอัศจรรย์หดเข้ามาถึงจุดความรู้แล้วเลยหยุดเกิกตรงนี้แล้วขาดหมดเลยไม่มีอะไรเหลือติดต่อกันเลยนี่เกิดความอัศจรรย์สิโอ้โหทางจิตทำไมเป็นอย่างนี้อัศจรรย์ตื่นเต้นความอัศจรรย์ความตื่นเต้นนี่แหละมันไปกระตุกนั่นน่ะที่อัศจรรย์นั่นให้ถอยออกมาซะอุ้ยเสียดายซะจนวันหลังเตรียมพร้อมอีกแต่ตามธรรมดานี่เว้นชั่วโมงนึงไปเรียนหนังสือถ้าสมมุติว่าเราจะนอน 1:00 เนี่ย 6:00 เราหยุดเรียนหนังสือเวลา1ชั่วโมงเป็นเวลาเราภาวนาทําอย่างนั้นเป็นประจํานะอยู่ลึกๆไม่ให้ใครทราบแหละอยู่ภายในเจ้าของเว้นไว้1ชั่วโมงเช่นจะนอน 2:00 นี่ก็ 1:00 หยุดเรียนหนังสือจากนั้นมาก็ภาวนาถ้าดึกๆเงียบๆอย่างพระโยธานิมิตนี่ไม่มีคนกรมทหารก็ไม่มีคนมากนี่แต่ก่อนพอดึกๆก็ลงมาเดินโยกมไม่ให้ใครเห็นแหละทำอยู่คนเดียวนี่เราไปภาวนาตอนเนี่ยที่มันเป็นรวมเข้ามาหยุดเกิกเลยขาดหมดเลยเห็นแต่ความรู้อันเดียวนี่แต่มันอัศจรรย์นะความรู้เนี่ยมันตื่นเต้นตรงนี้แหละตรงที่อัศจรรย์ความอัศจรรย์แล้วทำให้ตื่นเต้นโอ้ดีใจทุกอย่างเมื่อไรจิตไปถอยออกมาเสียดายวันหลังเตรียมพร้อมไม่วันนี้เอาใหญ่แล้ววันนี้ไม่เป็นท่าเลยวันไหนก็ทำเลยไม่เป็นท่าจะทำให้เป็นแบบนั้นไม่ได้คือจิตมันเป็นหมายอยู่ที่อดีตน่ะที่เราเคยเป็นยังไงแล้วมันเป็นหมายมันไม่ตั้งหน้าทำงานนี่นะวันนั้นเราตั้งหน้าทำงานเป็นปัจจุบันมันก็ลงได้ถ้าพอเราจางๆเราเป็นหรอนะพอจางๆคิดแล้วไงมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงก็ไม่เรื่องโอ้ยปล่อยช่างหัวมันเถอะว่างั้นนะแล้วภาวนาที่พอมันปล่อยมันก็เป็นปัจจุบันแล้วสิมันไม่เป็นสัญญาอดีตแล้วเป็นอีกพอเป็นอีกคึกคักเป็นบ้าเขาอีกเราก็อีกเอาใหญ่วันนี้วะบักผีบ้าของมันยังบักสอบโอ้ที่กูกำลังเทศมันมาแล้วบักอันเนี้ยมึงคือว่าป๋าหำให้เขาเบิ้งมาเนี่ยเอ้าเนี่ยเขาว่าเสยเหมือนหมาป๋าหำเบิ้งเอาคุณก็คักมาสนใจเขาไหมดูที่น่ะโน้ไอ้เนี่ยเขาว่าเสยเหมือนหมาป๋าหำตรวจสอบมาอย่างนี้แหละมันเคยมาเรื่อยมันเนาะไอ้ทีนี้พอจิตไปอย่างนั้นแล้วมันความที่เป็นอย่างนั้นแม้มันจะถอนไปหายไปแล้วก็ตามนะความเชื่อที่ยังถึงรากถึงฐานไม่มีถอนเลยนะถึงจะไม่เป็นก็ตามความเชื่อนั้นมันเชื่อมั่นแล้วเนี่ยสำคัญอันนี้นะเป็นเหมือนกับเป็นอัจฉริยศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้ว
ทำอีกทำอีกเรียนหนังสืออยู่7ปีเป็น3หนเท่านั้นมันก็อัศจรรย์พอละเป็น3หนเท่านั้นเป็นอย่างอัศจรรย์แบบนั้นนะนอกนั้นเป็นแต่เพียงว่าเข้าไปปากคอกแล้วเพ่นเลยเข้าไปปากคอกแล้วเพ่นมันไม่เข้าไปในคอกให้ไอ้3หนนี่เข้าในคอกเลยอัศจรรย์เพราะงั้นเวลาออกจึงเอาใหญ่เวลาออกปฏิบัติแล้วคราวนี้เอาใหญ่แล้วไม่ได้ต้องเอาสู้เอาตายสู้เลยเอาจิตแบบว่านี่นะเพราะมันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยคาดเคยหมายเวลามันเป็นอย่างนั้นนี่การอบรมจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราถึงได้รู้ชัดว่าโอ้ใจเป็นอย่างนี้ว่ะคือเวลามันขาดมันขาดหมดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตรงนี้มันก็ขาดจากกันหมดไม่ว่าสิ่งภายนอกไม่ว่าร่างกายของเราเอ้าบักอ้วนมาอีกแล้วโอ้อย่าไปสนใจกับหัวมันนะมันไปเนี่ยตีของมือนี่เห็นไหมนะมึงแบงบุญไปบ้างเนี่ยโอ้สวยนี่มายุ่งตัวกูล่ะบักอ้วนกันกูจะว่าอย่างละมาเลยนั่นกินแล้วลงไปไอ้สอบเสี้ยวมึงลงไปแล้วเฮ้ยว่าแล้วไปถึงไหนลืมแล้วไปปอมจะไปยุ่งกับมันนะมันไปมันเองล่ะมันไม่ชอบใครยุ่งกับมันล่ะไปแล้วเดี๋ยวมันภาษาหมาอย่างนั้นแล้วที่ว่าอยู่ในบ้านก็เป็นอย่างนี้หมาที่สนิทกับคนมากไม่มีอะไรเกินหมาล่ะหมาหนึ่งหมัดหนึ่งเห่าหนึ่งอันนี้ใกล้ชิดติดพันเห่ามันยังขึ้นปีนขึ้นบนหัวด้วยซ้ำนะเห่าน่ะหมัดมันยังหมัดลงทางต่ำที่ในนางอ่อนหำควยอันนี้ฟาดหมดเลยอ้าวมันเป็นอะไรก็ว่างั้นสิแต่ว่าไงมันชอบนางอ่อนหมัดกัดแต่เหานี่ขึ้นบนหัวพวกนี้ใกล้ชิดมากนี่พูดเรื่องอะไรลืมแล้วหมามายุ่งทุกทีว่ะฮะพูดถึงเรื่อง7ปีออกทีนี้เอาใหญ่จริงๆนะพอสลับหมดแล้วการเรียนก็เต็มภูมิเจ้าของเพียงแค่นี้วาสนาเพียงเท่านี้เพราะตั้งใจว่าจะเรียนเท่านั้นไม่เลยนั่นคิดตั้งสัจจาธิฐานไว้เรียบร้อยแล้วมาเรียนจบเพียงแค่3ประโยคนี้เป็นทางปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแล้วไม่บกพร่องว่างั้นเลยอันนี้ออกปฏิบัติแล้วเวลาออกก็เอาใหญ่เลยเอาจริงเอาจังทั้งวันทั้งคืนไม่มีหน้าที่การงานอะไรมายุ่งเราไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเพราะคนภาษาภาคอีสานเราเรียกว่าคนตับเดียวคนตับเดียวว่าอะไรเป็นอันนั้นว่าไปว่าอยู่ว่าทำว่าหยุดนิสัยเป็นอย่างนั้นไม่มีเงื่อนต่อเช่นอย่างนี้นะอย่างที่พูดอยู่นี้เวลานี้ตั้งหน้าพูดนี่พอลงจากนี้แล้วไปกุฏิใครไปยุ่งไม่ได้เลยตะปบก็หลงทิศไปนู่นมันเป็นคนละคนไปเพราะเราวางระยะไปเป็นระยะเป็นวรรคเป็นตอนขาดไม่มีเงื่อนต่อไปนี่เหมือนกันเราเอาปฏิบัติเอาจริงเอาจังมาสิก็ถ้าจริงพูดตามความจริงนี่แหละใครจะว่าโอ้อ้วนหรือโอ้หรือไม่โอ้อ้วนหรือไม่อ้วนก็แล้วแต่เราเอาจริงจังทั้งวันทั้งคืนมันทนไม่ได้เพราะมันสละหมดทุกอย่างจะเอาอันนี้อันเดียวทั้งนั้นจิตมันก็มุ่งอันเดียวหมุนจี๋ลงไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ได้ละสิจากนั้นมันก็ได้มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยส่งอันนั้นสืบต่อกันเรื่อยไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่นนี่ก็เชื่อที่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อแต่ตามตำหนักตำราเรียนมานี่ใครก็เรียนใครก็เรียนใครก็จำได้แต่ความจำได้ไม่ทำกิเลสให้ถลอกปอกเปิกนะต้องเป็นภาคปฏิบัติเช่นว่าท่านว่าความสงบของนี่เห็นแต่ในตำรับตำราท่านบอกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นความสงบก็เห็นในตำราหัวใจมันฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนจะเป็นบ้าทั้งสดๆร้อนๆนั่นแล้วมันจะอัศจรรย์อะไรศาสนาไม่อัศจรรย์ต่อเมื่อเรามาทำแล้วเป็นขึ้นภายในใจนี่อ๋อความสงบเป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าตะกี้นี่อ๋อเป็นอย่างนี้เองนั่นมันก็ฝังไม่ว่าสมาธิไม่ว่าปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเมื่อมันประกาศป้างป้างขึ้นในใจแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนมันมาเห็นด้วยตาของเราเหมือนอย่างมาวัดป่าบ้านตาลแต่ก่อนว่าวัดป่าบ้านตาลมีเขาก็เชื่อมีแต่ไม่เต็มหน่วยเพราะสิ่งที่มีอยู่ในวัดป่าบ้านตาลมีมากมายจะมีอะไรบ้างพอก้าวเข้ามานี่มันก็เห็นหมดหายสงสัยวัดป่าบ้านตาลแล้วใครจะมาให้ถอนความเชื่อว่าวัดป่าบ้านตาลมีนี่ถอนไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเมื่อความเป็นของเจ้าของในภาคปฏิบัติคือปฏิบัติดำเนินนี่เหมือนกับเราเดินเข้ามาวัดป่าบ้านตาลมันก็มาเจออย่างจังๆในใจของเราเพราะท่านชี้บอกเข้ามานี้หมดไม่ว่าจะทำขั้นใด
ชี้เข้ามาตรงนี้ตรงนี้ให้ปรับตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วจะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มันก็เห็นจริงๆเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นปฏิเสธได้ยังไงหลักจิตต้องมีกฎมีข้อบังคับมันถึงจะสงบร่มเย็นได้ตัวของเราทั้งหมดก็เหมือนกันต้องมีกฎมีข้อบังคับจะอยู่เร่ร่อนๆอยู่ตามภาษีภาษาตามความอยากนี่มันก็มีแต่ความทะเยอทะยานไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เลยละทั้งวันทั้งคืนจิตไม่มีที่จอดที่แวะดิ้นอยู่งั้นนี่คือจิตไม่มีกฎมีข้อบังคับคนเราไม่มีข้อบังคับไม่ดีจึงต้องมีข้อบังคับเช่นไปโรงเรียนก็ต้องมีข้อบังคับกฎของนักเรียนเป็นยังไงระหว่างนักเรียนกับครูปฏิบัติต่อกันอย่างไรอย่างนี้มีกฎมีข้อบังคับปฏิบัติตามกฎตรงนี้ก็เป็นความสงบสุขนักเรียนก็เคารพครูครูก็รักนักเรียนต่างคนต่างปฏิบัติดีครูก็เป็นแบบเป็นฉบับคือเป็นแบบพิมพ์มันดีของเด็กไม่ทำโกโลโกโสให้เด็กหัวเราะให้เด็กดูถูกเหยียดหยามอย่างนั้นใช่ไม่ได้เป็นครูเพียงแต่สอนวิชาเฉยความประพฤติแหลกเหลวแหลกแบกแนวอย่างนั้นใช่ไม่ได้ครูต้องเป็นแบบเป็นฉบับอันดีต่อนักเรียนแล้วนักเรียนมาก็ต้องเป็นผู้ตั้งใจศึกษาจริงๆเพื่อปฏิบัติตัวตามแนวทางและครูสอนนั่นจริงๆเคารพนับถือครูเพราะครูเป็นแบบเป็นฉบับอันดีแล้วถ้าไม่ความเคารพก็แสดงว่าทำลายสิ่งที่เป็นสาระที่จะฝังหัวใจเราเป็นกีรังถาวรในความดีทั้งหลายต่อไปนะจึงต้องเคารพนี่คือกฎระเบียบของคนเรานักเรียนก็มีกฎต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเรียนก็เรียนจริงๆอย่าทะเลทลายนี่เรียกว่ากฎของเรามีอย่างนี้เวลาเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเวลากลับไปบ้านไปเรือนหน้าที่การงานอะไรที่ควรจะทำก็ทำเวลาเล่นก็ให้เป็นเวลาเวลาอย่าเล่นทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายมีแต่เรื่องเล่นเรื่องเล่นอย่างเขาว่ากีฬานี่แล้วมีแต่เล่นความจริงไม่เห็นมีสุดท้ายกีฬานี่มันยังไม่แล้วพวกอะไรการพนันขันต่อเต็มเข้าไปในนั้นเต็มเข้าไปนั้นทำคนให้เสียมากมายนะเรื่องคำว่ากีฬาอย่าเข้าใจว่าเป็นของเพลิดเพลินเปิดโอกาสหรืออารมณ์อันดีขึ้นเป็นชั่วการชั่วเวลามันฝังยาพิษเข้าไว้ในการพนันมีมากเท่าไหร่คนที่ติดการพนันเนี่ยมันจากสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยนักมวยต่อยกันก็พนันแล้วอะไรเอไอต่อยกันพนันแล้วมีว่าไงสุดท้ายฝนตกช้าเรียวมันจะหยุดช้าหรือหยุดเรียวก็พนันกันแล้วเป็นบ้าไปเป็นพนันนั่นมนุษย์เรานะนี่มันเสียเพราะงั้นจริงต้องมีกฎข้อบังคับตัวเองถ้าจะเป็นคนดียานะเรื่องการพนันขันต่อไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นของที่เสียหายเสียทั้งทรัพย์สมบัติเงินทองเวลาได้มาก็เป็นของเล่นไปเสียไม่เป็นของจริงจังไม่เป็นของมีคุณค่าเป็นของสนุกสนานไปเสียเวลาเสียเป็นเงินเป็นทองนี่สินอกจากนั้นยังเสียหัวใจเราอีกคนใดที่ได้มีการพนันขันต่อฝังเข้าในหัวใจแล้วคนนั้นเจ็บอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นละไปไหนไม่มีใครไว้วางใจเพราะการพนันขันต่อนี่มันรุนแรงมากนะถ้าลงเล่นติดแล้วไม่ได้เล่นอยู่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็จะเป็นการพนันขันต่อสุดท้ายผัวกับเมียก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เงินเก็บไว้ที่ไหนถ้าสมมติว่าเมียเป็นนักพนันนี่ไปเอาหมดจกตับจกปอดผัวหมดเนี่ยถ้าผัวเป็นนักพนันนี่เมียเอาเงินไว้ที่ไหนมันก็ไปเที่ยวจกตับจกปอดไปแล้วก็ผัวกับเมียซ่อนกันจะเอาซ่อนไปซ่อนไว้ที่ไหนก็เหมือนจะเราซ่อนเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยกูจ่ายดีนักวันนี้กูจะเงินนี้เก็บไว้ในกระเป๋าสาดเข้าไปในกระเป๋านี่ถ้าเวลามันจะซื้อมันก็ไปควักมาจากกระเป๋านี่นั่นแล้วไปฝากในธนาคารนะฝากในธนาคารเจ้าของไปฝากเองเวลามันเป็นบ้ามันอยู่ไม่ได้มันก็ไปเบิกกันมาจนหมดนั่นแหละนี่ไอ้เรื่องที่จะเอาของไปหลบไปซ่อนคนคนเดียวกันนี่มันได้เรื่องอะไรนี่แหละทำให้เสียหายอย่างนี้มีเท่าไหร่เสียหายหมดชิบหายหมดถ้าลงเล่นการพนันแล้วหาหลักหาเกมไม่ได้ใจรั่วเลยรั่วแล้วตะกร้าเม้นไว้กระต้านสูบจักบ่ห้อยเดี๋ยวกูบอกคักบอกแน่ก็ดอกเนี่ยตักที่ตักน้ำลองดูที่ลงไปตักพูดนกขึ้นมานี่ซ่าไปเดียวหมดเลยไอ้นี่เหลือมันไม่เหมือนครูนะถ้าครูดีๆแล้วตักน้ำปั้มมีขังมาหมดเลยถ้าเป็นตะกร้าแล้วตักแล้วดึงขึ้นมานี่ซ่าหมดนี่หัวใจรั่วไปอย่างนั้นเก็บสมบัติเงินทองก็ของไม่อยู่เก็บอะไรความดีที่เป็นสาระคุณอะไรไม่อยู่ทั้งนั้นเป็นคนเหลวไปหมดเลยหมดคุณค่ามูลค่าให้ลูกหลานจำเอาไว้นะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากมันจะแทรกอยู่ตามโรงเรียนก็แทรกที่อื่นก็รู้แล้วว่ามันมีแต่ที่นี่เรียกว่าแทรกมันแทรกไปหมดสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายเช่นยาเสพติดเสพติดอะไรเหล่านี้นะมันมีทุกแห่งนั่นแหละในเรือนจำแท้ๆนะดูสินะเอาพวกนักโทษไปขังไว้ในคุกอ่ะพวกยาเสพตัวเสพติดมันติดยาเสพติดนี่แล้วเอาขังไว้ในคุกมันก็เอาไปป้อนกันจนได้อยู่ในคุกนั่นแหละคนพวกกันเองน่ะไส้อยู่ในท้องนั่นน่ะมันเป็นหนอนน่ะ
คนอื่นใครจะไปอาจเอื้อมวะมันก็พวกเดียวกันแหละเอาไปทำเป็นอย่างนั้นให้เสียหายไปอีกซ้ำสองซ้ำสามไปอีกนี่จึงต้องให้ระมัดระวังลูกหลานแล้วตั้งหน้าตั้งตาให้เป็นคนดีนะอย่าเป็นคนทะเยอทะยานเกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวไม่ดีอตัญญูตาให้รู้จักประมาณในตัวของเราเองเวลานี้เราอยู่ในวัยเช่นไรอยู่ในวัยแห่งการศึกษาอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นในสิ่งชั่วช้าละมกแล้วสมัครตัวเป็นอย่างนั้นต้องเป็นผู้ระมัดระวังเจ้าของในวัยนี้เป็นอย่างนี้อตัญญูตาคือรู้จักตนของเราแล้วรู้จักฐานะกำลังวังชาทรัพย์สมบัติเงินทองของเราที่จะจับจ่ายใช้สอยไปในแง่ใดมุมใดให้มีเหตุมีผลเป็นการจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละคนนั้นเป็นผู้มีหลักถ้าใจมีหลักแล้วสมบัติเงินทองก็เป็นหลักได้ถ้าใจไม่มีหลักสักอย่างเดียวอะไรมาก็แหลกหมดไม่มีอะไรเหลือนี่กาลันตุตาถึงการถึงเวลาที่ควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้ปฏิบัติไปตามการเวลาที่อำนวยอย่าให้เป็นสุกก่อนหามขายก่อนซื้อใช้ไม่ได้คนคนนั้นหาราคาไม่ได้เสนอที่ไหนไม่มีใครขายไม่ว่าไม่มีใครซื้อเสนอแล้วก็ไม่มีใครซื้อเพราะมันขายก่อนซื้อแล้วหมดราคาแล้วเราอย่าทำตัวให้เป็นเช่นนั้นยิ่งเวลานี้เป็นกำลังไวคึกไวขนองเขาเรียกไวไฟหัวมันไวตายมันแต่มันจะเข้าลงมันยังไวไม่หามันหาเรื่องใส่เด็กเฉยว่ากำลังไวนี่กำลังไวไฟตัวมันจะเข้าลงมันยังไวไฟคึกขนองเป็นบ้าบ้านดึกเขาว่านี่นั่งซื้อพิมพ์นี่ก็มีนี่บ้าบ้านดึกนี่บ้านดึกก็คือว่ามันกำลังจะเข้าลงแล้วเขาจะปิดลงอยู่แล้วเดี๋ยวให้ออกไปสรุปสักหน่อยก่อนนั่นน่ะแล้วเข้าไปแล้วไม่ยอมออกนะมันเพลินบ้าไปอีกนู่นนี่เขาจะว่าเพลินไวดึกลูกหลานจำเอาไว้แล้ววัยนี้เป็นวัยที่รวดเร็วที่สุดด้วยต้องหักห้ามตัวเองให้ดีบังคับตัวเองให้ดีไม่บังคับไม่ได้นะไม่อยู่กิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่ตัวสำคัญมากหูหนวกตาบอดอยู่ในนี้หมดมืดหนาสาหัสอยู่ในนี้ดื้อด้านหันทำอยู่ในนี้เป็นเหมือนกับส้นเท้าเข้าใจเปล่าดูที่ดูส้นเท้าเจ้าของมันดื้อไหมกินของเราเวลามันดื้อเหมือนส้นเท้าของเราเองนั่นแหละถ้าเวลามันดื้อดื้อขนาดนั้นจึงต้องเอาธรรมะพุทธเจ้ามาหักมาห้ามบีบบังคับให้มันไปกูไม่พามึงไปมึงจะไปได้หรือวะท่านว่างั้นเท่านั้นพอแหละพูดเจ้าของจะเป็นอะไรกูมึงก็เป็นอะไรไปวะนี่เคยพูดมาแล้วนี่เรื่องกูเรื่องมึงเคยพูดยังไงวะเวลาปฏิบัติจะสู้กิเลสไม่ได้สินี่เคยพูดแล้วในเทปกันยังมีนี่วะเขาเอาความจริงมาพูดสู้กิเลสไม่ได้เพราะตั้งสติพร้อมล้มผอยตกพร้อมกันกับตั้งตกพร้อมกันกับนั่นแหละตั้งแล้วล้มอยู่งั้นเอ๊ะนี่มันทำความเพียรยังไงถึงมาแปลกเจ้าของแล้วตั้งสติประคองจิตใจไม่ให้มันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วมันไปด้วยกันยังไม่รู้สึกตัวเลยเราพูดถึงปัญญาไม่ต้องพูดละพอเป้าไปสัญญาไปกินเงียบเลยสุดท้ายสู้มันไม่ได้เมื่อมันสู้ไม่ได้น้ำตาร่วงเอาหน้านี่นะกูมึงนั่นนี่นะเอานะว่างั้นนะยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งแน่นอนกูจะเอาให้มึงพังเวลานี้กูกำลังกูสู้มึงไม่ได้ยังไงก็วันหนึ่งนั่นกูจะเอาให้ได้คือความพยายามความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในใจถึงจะสู้ไม่ได้ก็จะฟิตให้มันสู้ได้ว่างั้นเถอะนะท่านนี่เรื่องของกิเลสมันสำคัญมากนะกิเลสตัวสำคัญที่สุดก็คือราคะกามราคะราคะตัณหานี่แม้แต่พระท่านอยู่ในป่าในเขาไปภาวนานั้นมันยังตามไปกวนได้ถ้ามันไม่ตามเราก็ตามมันไม่ทราบว่าใครดีใครชั่วเรานั่นแหละสุดท้ายเราเป็นบ้าไปอยู่ในป่ามันก็คิดมันคิดทั้งมันเองนะทั้งที่เราจะฆ่าจะสังหารมันอยู่ตลอดเวลาเจตนาอันใหญ่หลวงเราอยู่ในการที่จะฆ่าแต่เวลานั้นมันอยู่ในใจหัวใจมันแทรกพอรู้ตัวเมื่อไหร่มันคิดอยู่แล้วมันคิดเรื่องบ้าอยู่แล้วมันคิดเรื่องหมาเดินก้าวอยู่แล้วกูตายทำไมเป็นอย่างนี้กูตั้งใจจะมาศึกษาอบรมตั้งใจจะมาฆ่ากิเลสตัวนี้แท้ๆทำไมมันถึงมาเป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้นั่นความแหลมของมันรู้ไหมเราพูดถึงเรื่องความแหลมคมแห่งความชั่วที่มันจะแสดงพลังของมันขึ้นมาทำลายเราสังหารเราถ้ามีกำลังของธรรมแล้วแก้ไม่ตกนะต้องบังคับให้ดีหนังสือละอ่านหนังสือธรรมะธรรมโมนั่นแหละเป็นเครื่องระงับดับไฟได้ดีถ้ามีตั้งแต่อ่านเรื่องโลกล้วนแล้วล่ะโอ้ยิ่งพวกอะไรหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะสู้เคยเห็นไหมหนังสือโป๊ะหนังสือเป๊ะเนื้อตะกูลเกิดมาตั้งแต่พ่อตั้งแม่กูไม่เคยเห็นมันพึ่งมีเดี๋ยวนี้แหละทุกวันนี้มีทุกแบบนะอันนี้แหละมันเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นบ้าให้ระมัดระวังให้ดีอย่ามาอ่านถ้ามันจะทำกิเลสราคะตัณหาเราให้กำเริบอย่ามาอ่านนะมันการกำเริบได้ทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจคนหัวใจคนมีกิเลสนี่มีสิ่งนี้ทั้งนั้นแหละเว้นแต่ใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรกวนท่านแหละเรื่องเหล่านี้ไม่กวน
หูถ้ามันเต็มปากก็ได้ก็เราเรียนตำรามาเต็มหัวใจเรานี่เต็มหูเต็มตาเรานี่ตำราท่านว่าอย่างนั้นทำไมเราจะพูดไม่ได้วะหึพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรกวนสิ่งเหล่านี้กวนไม่ได้มันไม่มีจะเอาอะไรมากวนฟังสิที่มันมีอยู่แล้วยังไงมันก็กวนมีมากกวนมากมีน้อยกวนน้อยจึงชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งพออยู่ได้เป็นไปมีความสงบใจอย่าสงบก็สงบตัวนี้ตัวบ้านหมาเดินก้าวเนี่ยจะเป็นตัวไหนไปวะตัวนี้เป็นตัวรุนแรงเป็นฉุดเป็นลากไปไหนก็เป็นตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าอำนาจเราไม่รู้สึกตัวหนาว่ามันเป็นเจ้าอำนาจเวลาตามมันเข้าไปละสิถึงจะรู้ว่าไหนเป็นกษัตริย์ใหญ่ของมันคืออันไหนนี่กษัตริย์ใหญ่โอ้นี่รองพระเจ้าแผ่นดินแหละถ้าพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินรองกษัตริย์เลยกษัตริย์คืออวิชชาปัญญาสังขารตัวนี้เป็นผู้ทำงานตัวกษัตริย์เองไม่ได้ทำงานตัวนี้เป็นผู้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจบาทหลวงอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นมันจึงบีบบังคับสารโลกให้เป็นไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางที่ชั่วเสียทั้งนั้นลูกหลานให้พากันระมัดระวังให้ดีนะแล้วอย่าจะคุ้นนักนะกับพุ่นกับผู้ชายคุ้นกับไอ้หนูไอ้หนุ่มนี่คุ้นไม่ได้นะเข้าใจไหมเพราะไอ้หนุ่มมันคุ้นเราอยู่แล้วเข้าใจไหมไอ้เราไปแยบกับมันนี่ไอ้หนุ่มมันตามมัดคอเสร็จนะจะไว้บอกแล้วกูไปกูสลายสูนะมันสูตายแบบนั้นหลวงพ่อเข้าใจนะทั้งกูทั้งสูทั้งเขาทั้งเราหลวงตาเทศกับหลานมันก็ต้องเทศอย่างนั้นสิเทศอย่างอื่นได้เหรอให้ตั้งหน้าพิจารณาทุกคนไปปฏิบัติตัวภาวนาบ้างสวดมนต์บ้างพิจารณาร่างกายเจ้าของบ้างให้ระงับดับอันนี้ร่างกายนั้นมีอะไรบ้างพิจารณาสิไอ้หนุ่มมันก็มีหนังหุ้มกระดูกเหมือนกันกับเรานี่เราก็หนังหุ้มกระดูกมันต่างกันอะไรไอ้หนุ่มกับอีสาวนั่นน่ะมันไม่เห็นมีอะไรต่างกันมันเป็นบ้ากันอะไรก็ว่างั้นบ้างสิว่าเจ้าของทางเข้าใจนี่สอนเด็กนี่ไอ้เรื่องผู้ใหญ่ก็ไปอีแบบนึงนี่ไม่ทราบว่าจะสอนว่ายังไงนี่ใครเข้ามาในวัดนี่มาภาวนาเนี่ยก็มาหลับมันยังไงเราโมโหมองไปทางไหนมันมีแต่ทางค้อนไม่ได้ปล่อยมือแล้วนะมือไม่ได้ปล่อยค้อนแล้วต้องถือไปเรื่อยไปแล้วขู่นั่นขู่นี่มันไปหนึ่งเห็นแบบหนึ่งไปที่นั่นเห็นแบบหนึ่งไปที่นี่เห็นแบบหนึ่งไปนั่นไม่ได้เห็นแบบนั้นแบบนี้มีแต่แบบให้ตีไม่หยุดนั่นแหละให้ได้ปล่อยมือกับค้อนกับไม้ไม่มีแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเท่าจะตายแต่ไรก็ยิ่งขี้เกียจมากโอ้ยแล้วมันอยากพูดมากไปมันเข้าเนื้อดวงตาบัวถ้าพูดไปเข้าเนื้อดวงตาบัวเพราะทุกวันมันขี้เกียจมันไม่อยากอะไรเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไปหมดเลยโอ้ถึงเวลาขี้เกียจแล้วเหรอนี่แม้แต่คิดแต่ปรุงเรื่องอะไรแล้วไม่อยากคิดแล้วนะเดี๋ยวนี้ปล่อยอยู่ลำพังเจ้าของพอดีคนเดียวอยู่อารมณ์เดียวพอดีทำงานทำการเช่นอย่างมาเทศนี่ต้องบังคับมาเทศนั้นนี่มาบังคับให้พูดนะนี่บังคับให้พูดเอางานเอานี่พูดแต่จิตความเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วสังขารร่างกายไม่อำนวยต้องบีบบังคับมันให้ทำงานเพื่อสนองความต้องการของเมตตาและให้เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะฉะนั้นเราจึงได้สอนได้เทศให้พี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้พากันจดจำไว้นะการเทศนาวาการนี้ก็และให้ที่มาฟังการรวมกันเทศนาวาการนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วให้พากันจดจำไว้ให้ดีศีลธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะระงับดับไฟทั้งหลายกิริยาการทุกอย่างความประพฤติของเราที่ไม่ดีอะไรศีลธรรมเท่านั้นจะเป็นเครื่องชักเครื่องล้างให้ดีให้ดีต่อไปถ้ามีศีลธรรมและเตลิดเปิดเปิงไม่ว่าความรู้ชาติชั้นมันหน้าใดก็ตามเถอะไม่อยู่กิเลสลากไปได้ทั้งนั้นแหละมันสำคัญแต่ธรรมกิเลสลากไม่ได้นะใครมีธรรมมากธรรมน้อยคนนั้นจะมีความสงบรักษาตัวได้มากน้อยต่างกันนี่ให้พากันระมัดระวังรักษาตัวด้วยธรรมให้รู้สึกเสมอว่ากุลสตรีแปลว่าอะไรสกุลที่มีคุณค่าก็คือผู้หญิงที่มีขอบเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นั่นแหละสิให้พากันจำมานะนี่แหละที่ว่ากุลสตรีคือสกุลที่มีคุณค่าก็คือสกุลที่รักษาขนบประเพณีของตัวเองไว้ด้วยดีนั่นอันเรียกกุลสตรีเราอยากจะไปทำลายกุลสตรีนี้หมดคุณค่าคนเรามีคุณค่าอยู่กับความประพฤติอัธยาศัยใจคอหน้าที่การงานไม่ได้มีคุณค่าอยู่กับเนื้อกับหนังมังสังอะไรนะมันมีคุณค่าอยู่กับความประพฤติของเราเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมนี่เข้าไปประดับความประพฤติของเราจะเป็นความประพฤติดีงามขึ้นมาถ้าความประพฤติดีงามแล้วนั่นแหละคนมีคุณค่าหญิงก็มีคุณค่าชายก็มีคุณค่าเราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเอาฟังกันจำเท่านี้เลยนะเอาละพอโอ้ยเสียไปแล้วกันเหนื่อยเว้ยดูโว้แล้วผู้ฟังสบายอยู่ผู้ดูแล้วจะตายให้พรที่นี่ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปุเรตุสังกปา
จานโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังก็บักอ้วนบักสอบมากินน้ำเนี่ยเว้ยมันขึ้นมาสองตัวมักขึ้นมาเรื่อยแล้วไอ้สอบไอ้อ้วนนั่นอาหารเนี่ยมาสองตัวตัวม้วนเขาไม่ค่อยขึ้นหรอกสองตัวนี้มักขึ้นเรื่อยคนในร้านมักขึ้นเนี่ยก็หนังสือเนี่ยเอามาแจกนะลืมพูดหนังสือนี่แจกล้วนๆใครจะเอาไปเลย4กองนั่นเป็นกองละชนิดครอบครัว1เป็นชุด1เอาไปถ้ามันหมดนั้นเอามาแจกอีกก็เอามาแจกทุกวันก็เลยลืมพูดลืมบอกโอ้หมากนี่จะหมากอย่างงี้ยังง่ายเลยนะเรื่องมันมากเท่าไหร่นี่ล่ะนั่นที่สมบูรณ์ครับทั้งนั้นแล้วมาเมื่อวานก็มาวันตื่นแล้ววันก่อนนั้นก็มา3วันยังมาถามกันได้อยู่นี่มาจากไหนอยู่ดูที่น่ะเดี๋ยวนี้เราความจำเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นมันเองนะมันจำไม่ได้ไม่ได้ก็มากถึงขั้นหนักแน่เลยก็มีหน้าเดียวรอก็จ่ายเงินก่อนจะไปโรงเรียนอย่างนี้ที่เขามาติดต่อนี่เราบางโรงเรียนเราก็ยังไม่ตอบเพราะเขาหนังสือรายการอะไรมาโรงเรียนนี่เขาจะทำอะไรอะไรแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเขาบอกมาเราอ่านแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนเราไม่ได้ตอบอะไรเป็นกว่าเรามีเวลาว่างนี่เสร็จธุระแล้วนะใครอยากเลิกก็เลิกเลยนะเราบอกว่าเราแล้วใครอยู่ก็ตามเลิกก็ตามไม่ว่าอะไรนี่เรารอแต่เรื่องนี้เรารอเรื่องนี้แล้วก็ไปอันนี้เราอาจจะไปดูเวลาที่จับแล้วอาจจะถ้าจะพุ่งมาเลยฮะมีเป็นพยานเป็นแค่ไหนแล้วไงพยาคุณแล้วเราอยู่นี่เราไม่เคยคุณแต่เราเคยยิงมาใส่บาตรมากวันนี้มาแล้วทันวันนี้มาใส่บาตรไม่ทันวันหลังให้พยายามมาให้ถึงก่อนวะให้ถึงบ่ายโมงนะมาจากเซฟคุณหรือมาใส่บาตรไม่ทันมากี่ห้าหรือไม่ทันกี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแต่นี้ถึงจะพูดมาตั้งสามชั่วโมงกว่าเราเคยไปนั่นสามชั่วโมงกว่าโอ้จะแวะอะไรก็เคยผ่านแล้วก็ให้ผ่านไปเถอะใช่ไหมตายเรื่อยผ่านคือผ่านไปธุระนั่นไม่ใช่อะไรนะไปธุระทางฝากรถก็ต้องผ่านผ่านไปผ่านมานี่ไปทางไหนก็ทางไหนลำนาลาฟาดไปถึงมันใหม่สำโรงเลยพวกสำโรงนี่เนี่ยไปอยู่เรื่อยมาแล้วนี่น่าเกลียดมาติดต่อเสื้อผ้าไปยับขายมันละไปยับขายมันละเรื่องอะไรคุกินาคุกินาพอออกไปให้เข้าไปแล้วนู่นน่ะ9โมงครึ่งแล้วก็จะแล้วอย่างนี้แล้วงานนั้นงานนี้นี่แหละโอ้มาพาเลยไปแล้วไปแล้วนี่นะไปแล้วโอ้การเงินอยู่เหมือนน้ำท่าเหมือนน้ำไหลไฟดับเนี่ยการจริงๆในวัดเนี่ยรอบด้านเลยนะจ่ายเช่าเรื่องไหนก็เรื่องไหนจ่ายเรื่อยใหญ่เรื่อยครับนั่นจำเป็นทางนั้นนี่จำเป็นทางนี้ไหลเรื่อย
ว่าไหลตั้งแต่นี้จนไปถึงล้านถึงล้านล้านมันไหลตั้งแต่เล็บเนี่ยแต่น้อยไปจนกระทั่งถึงล้านถึงล้านล้านหายเรื่อยแกมันก็มาเงี้ยอยู่ว่างเงี้ยมันก็มาอยู่นี่แหละมาเรื่อยอย่างเงี้ยออกอยู่ตลอดนะมาเท่าไหร่ก็ออกมันไม่มีแอ่งเก็บน้ำมันเถอะเพราะเราไม่ทำแอ่งไอ้แอ่งนี้แอ่งขังกิเลสรู้ไหมแอ่งขังกิเลสเก็บไว้สั่งสมสิไม่เก็บไม่เป็นไร